สุดจากเทคลาสนะครับต้องบอกว่าแรงสุดๆกันไปเลยนะครับรุ่นนี้ในรุ่นเทคลาส X5 Pro นะครับที่ให้ CPU มาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมตัวนี้ใน Gen 7ในซีรีส์ครับนี้นะครับผมแล้วก็ยังได้การ์ดจอซีรีส์ใหม่ในซีรีส์600อีกด้วยนะครับผมตัวนี้จะแรงแค่ไหนนะครับและทำอะไรได้บ้างไปรับชมกันเลยครับครับผมก็มาดูหน้าตาของตัวเจ้าเทคลาส X5 Pro ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับหน้าจอนะครับนี่ค่อนข้างใหญ่ครับขนาด 12.2 นิ้วนะครับบนความละเอียด Full HD 1920x1200 นะครับตัวนี้รองรับมัลติทัช 10 จุดแล้วก็รองรับการใช้งานปากกาสไตลัสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเรื่องของปากกาให้ดูกันนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านบนก็จะมีกล้องหน้านะครับเป็นกล้องหน้าจะอยู่ที่2ล้านนะครับของรุ่นนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับผมมีกล้องหลัง5ล้านนะครับสามารถดึงนะครับขาตั้งนะครับเป็นคิกสแตนออกมาตั้งวางแบบนี้ชึบได้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดออกมาด้านใต้ครับจะเห็นเป็นช่องนี้ครับอันนี้จะไว้ใส่ SD card ครับรองรับสูงสุดที่128 GB นะครับผมสำหรับตัวนี้พอเชื่อมต่อครับก็เริ่มจากด้านนี้นะครับจะเป็นรูเสียบสายชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ต้องไมโคร HDMI สายต่อออกจอนะครับ USB 3.0 1 พอร์ตแล้วก็ USB Type C 1นะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงนะครับผมก็จะเป็นช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะครับอันนี้ไมโคร USB อันนี้ไม่สามารถชาร์จได้ครับเอาไว้ต่อสาย OTG อย่างเดียวนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมส่วนปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านบนปุ่ม Power ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำหนักเครื่องนี้ก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็มีน้ำหนักที่หนักกว่าแท็บเล็ตทั่วไปนะครับด้วยขนาดด้วยสเปคก็แบตเตอรี่ด้วยก็คงไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อแลกกับการใช้งานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับมาดูในส่วนของสเปคกันนะครับผมตัวนี้ก็เริ่มจากระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 bit นะครับตัวนี้ CPU ที่ใช้ Intel Core M3 นะครับใน Gen 7เป็นรุ่น Gen 7นะครับ 7Y30 เลยนะครับผมตัวนี้เป็น Dual Core นะครับแล้วก็ RAM มากถึง 8GB เลยนะครับตัวนี้ก็ให้มาเต็มที่เลยแล้วก็หน่วยเก็บความจำแบบ SSD นะครับอีก 256GB นะครับผมตัว GPU ที่ใช้เป็น Intel HD Series 600นะครับสำหรับตัวนี้เพราะมันมากับ Gen 7เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอครับ 12.2 นิ้ว Full HD 1920x1200 นะครับกับกล้องนะครับด้านหลัง5ล้านด้านหน้า2ล้านนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นสเปคที่ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับสำหรับแท็บเล็ตมาดูในส่วนการใช้งานกันบ้างครับผมตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับก็หน้าตาลักษณะอย่างนี้เลยนะครับดูหรูหราสวยงามนะครับปุ่มจะตื้นๆสักนิดนึงนะครับผมแต่ก็ใช้งานพิมพ์ก็อยู่ในระดับค่อนข้างก็ดีครับผมตัวนี้นะครับน้ำหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็ทัชแพดด้านล่างครับก็มีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็เหมาะสมกับการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะรองรับมัลติฟิงเกอร์ด้วยนะครับผมก็เวลาใช้งานเราก็แค่เอามาเสียบปุ๊บมันก็จะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็จับตั้งปุ๊บแบบนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมประมาณนี้โอเคทีนี้มาดูในส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทำงานกันก่อนไม่ใช่นะเข้าผิดอันโอเคนี่นะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานเวิร์ดสำหรับงานเอกสารทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าสเปคตัวนี้นี่เหลือๆเลยนะครับนะครับในส่วนการพิมพ์งานก็สามารถทำได้อย่างสบายๆนะครับหรือจะเป็น Excel นะครับเดี๋ยวลองเปิด Excel ดูหรือมีไฟล์ตัวอย่างอยู่ปึ๊บแป๊บเดียวนะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับผมก็สามารถดูรายละเอียดได้อันนี้จะลื่นมากเลยนะครับผมในส่วนการใช้งานเอกสารนะครับอันนี้ดูกราฟดูอะไรทำตารางอะไรก็สบายๆนะครับExcel ผ่านไปนะครับใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ไปดูPowerpoint นะครับสำหรับงานนำเสนอตัวนี้มี HDMI ครับอย่างที่บอกเอาไปพรีเซนต์งานได้เลยนะครับผมนี่ครับก็แสดงผลแบบปุ๊บนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะครับในส่งงานเอกสารเนี่ยใครสงสัยนะครับทำได้แน่นอนนะครับไม่มีหาไม่ติดอะไรเลยนะครับถ้าเรื่องของงานเอกสารสบายสบายนะครับหรือจะเป็นในส่งการเล่นปิดเปิดใหม่เล่นเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเดี๋ยวจะใช้ตัว Google Chrome นะครับตัวนี้Wi-Fi นะครับจะเป็น Dual Band นะครับผมจะรับได้ทั้ง 2.4 GHz แล้วก็ 5 GHz นะครับผมก็
จะให้ความนิ่งความเร็วนะครับเสถียรดีกว่าทั่วไปนะครับผมถ้ามีเราเตอร์แบบ 5G นะเอามาเปิดที่ Facebook กันก่อนเลยนะครับผมก็รวดเร็วครับปุ๊บๆโผล่มาเลยนะครับก็โหลดหน้าเว็บโหลดอะไรเร็วนะครับอย่างที่บอกตัวนี้รับสัญญาณดีนี่ครับเป็นส่วนของการใช้งาน Facebook นี่ก็ลื่นๆเลยนะครับผมจะดูวิดีโอนะครับสงสัยลบไปละหรือจะดูวิดีโอนะครับหรือดูรูปก็ค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ลองดู Google ปึ๊บนะครับนี่มาแล้วแป๊บเดียวก็ใช้งานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยอย่างที่บอกพิมพ์ค่อนข้างจะคล่องมากเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บทางร้านนะครับก็แสดงผลสมบูรณ์ครับผม 100% ไม่มีปัญหานะครับหน้าจอก็ Full HD ด้วยนะครับหรือจะเป็นในส่วนการรับชมวิดีโอบน YouTube เปิดไฟล์ชัดๆนะครับทดสอบกันเปิดเสียงนะลำโพงไม่ถึงกระดังมากครับผมพอใช้งานตอนนี้นะครับเล่นที่1080ก็คมชัดนะครับผมภาพคมชัดสีสันสดใสครับหน้าจอก็สว่างได้มากกว่านี้อีกนะนี่เพิ่ง 25% เองจบซะแล้วนี่ครับหน้าจอก็สว่างมากเลยทีเดียวครับผมก็ความละเอียดระดับนี้ดูหนังดูซีรีส์สบายๆแน่นอนนะครับในเรื่องของการรับชมวิดีโอนะครับบนเทคลาเทค 5 Pro จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมก็ลื่นไหลนะครับแล้วก็ภาพคมชัดสวยงามนะครับแสงสีทำออกมาได้ดีนะครับผมต่อไปนะครับผมอย่างที่บอกคือตัวนี้รองรับการใช้งานปากกาครับก็ปากกาของเจ้าตัวนี้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมจะใช้ชาร์จแบตนะครับที่ด้านบนเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็กดเปิดตรงนี้มันจะมีไฟก็จะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแอปที่รองรับปากกานะครับของ Windows ก็จะมีติดมาเลยนะครับเป็น Windows Ink นี่เมื่อกี้ขีดเขียนเล่นไปบ้างแล้วโอเคนะครับเราก็สามารถปรับความหนานะครับของเส้นหรือสีได้นะครับปากกาเอาเมื่อกี้มือไปโดนอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้ในค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับผมตัวนี้เท่าที่ลองเล่นยังสู้ไอตัว Chewy High 13ไม่ได้เลยครับในส่วนของปากกานะครับผมแต่ถ้าใช้งานทั่วไปอะไรงี้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมแต่จะเอาไปเทียบกับตัว High 13นี่ผมว่า High 13ยังทำได้ดีกว่านะครับในเรื่องของปากกาแต่ตัวนี้จะสเปคจะดีกว่านะครับผมก็สำหรับใครชอบวาดรูปครับผมเป็นคนวาดรูปไม่ค่อยเก่งนะครับใครชอบวาดรูปอาจจะใช้แบบนี้ถนัดก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ต้องลองดูกันไปนะครับก็ตอนนี้เราจะมาทำการทดสอบเรื่องของเกมกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีสเปคสูงกว่าตัวที่เราเคยรีวิวมาก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทดสอบเกมที่แรงขึ้นไปนะครับกว่าที่เราเคยทดสอบกันนะครับมาเริ่มกันที่ GTA V นะครับผมอันนี้ดูเซตติ้งกันนิดนึงนะครับแน่นอนครับว่าไม่มีการแยกนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเซตติ้งที่เราใช้นะครับมันจะอะไรปิดได้ปิดหมดครับอะไรต่ำได้ก็ต่ำหมดนะครับผมนะครับในส่วนของเซตติ้งแล้วก็ความละเอียดก็จะอยู่ที่800x600รอเสียงหน่อยนะครับโอเคครับก็ในส่วนของการเล่นนะครับก็มาลองดูกันเลย
ันนี้ส่วนตัวนะครับต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในระดับที่พอเล่นได้นะครับผมแต่ไม่ถึงกับลื่นนะครับแต่ก็ไม่กระตุกนะมันก็ภาพก็ไหลๆเพียงแต่มันไม่ลื่นเท่านั้นเองเยอะโอ้โห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 เป็นคนก็ตายไปแล้วขนาดนี้นะเราเลือกทำเลเรียบร้อยนะครับเราก็จะลงมาบู๊กันละโอ้ยเกือบโดนรถเมย์สอยดาวเพิ่งขึ้นมาดาวเดียวเนี่ยครับฉากระเบิดนะครับมีกระตุกให้เห็นนะครับผมมาแล้วนะครับก็พอเล่นได้นะครับไม่ซีเรียสอะไรก็โอเคเลยนะครับผมอารมณ์แบบว่าประมาณ6 GTA นะครับไปไว้เล่นนอกบ้านก็สบายสบายนะครับเรียบร้อยนะครับไม่น่ารอดนะครับผมก็สำหรับ GTA V นะครับพอเล่นได้เลยนะครับตัวนี้สเปคค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับก็มาต่อกันกับ Shadow of Mordor นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันสักนิดหนึ่งนะครับไปที่ออปชันนะครับผมนี่เลยนะครับก็อันนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นโลนะครับโมชั่นเบิร์นจริงก็ไม่ค่อยชอบปิดได้ไหมไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนนะครับก็อันนี้ใช้เป็นโลนะครับบนความละเอียดระดับ HD นะครับตัวนี้ลงไปบู๊กันดีกว่าก็ค่อนข้างจะใช้งานเล่นได้ค่อนข้างเอาจะตีออกไปโดนชาวบ้านทั้งนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ไอตัวเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนี่นะครับผมเรามาบู๊กันเลยก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็ยังเล่นได้ชิวๆสเตลกันหน่อยสเตลกันหน่อยเรียบร้อยแบบนี้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ปีนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวหาที่อ้อมก่อนครับก็เพลินๆนะครับผมตัวนี้สเปคโอเคเลย
ได้เล่นเมาส์ครับหาปุ่มต่อไม่คอมโบต่อไม่ถูกเลยนะครับก็สบายสบายนะครับสำหรับ Shadow of Mordor นะครับผมครับก็เรามาทดสอบตอนกับทีมคอเตส2นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าตาแรกเลยนะครับไม่เคยเล่นเลยก็ต้องลองดูกันไปนะครับเราต้องบู๊อยู่แล้วชอบไม่แนะนำก็ไม่เอาก็อันนี้จะใช้setting เดิมๆนะครับของตัวเกมแล้วก็ใช้ความละเอียดระดับ HD นะครับก็ลื่นไหลเลยนะครับผมสบายสบายนะครับเดี๋ยวลองอีกสักนิดหนึ่งเอาไม่กินแค่ซ้อมเหรอโอ้โหหายไปแล้วลงน้ำดับไฟได้ด้วยนี่เองครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับอันนี้ก็อยากมาลองทดสอบดูเท่านั้นเองนะครับก็ลื่นไหลนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเล่นเพลินทีเดียวครับกับมันคิวมันไปเลยโอ้ยว้าเรียบร้อยไปนะครับก็เลื่อนๆนะครับสาวทีมฟอร์เตส2นะครับใครที่สนใจเอาไปลองเล่นก็ลองดูได้เลยนะครับเลื่อนๆสบายๆนะครับผมทีนี้เรามาทำการสรุปการรีวิวตัว TechLite X5 Pro ตัวนี้กันนะครับผมสำหรับใครที่มองหาแท็บเล็ตนะครับ Windows ที่สเปคเนี่ยเหลือๆนะครับในการใช้งานทั่วไปนะครับผมแล้วก็ได้ SSD นะครับมาเพิ่มในส่วนของความเร็วนะครับผมความลื่นนะครับในการโหลดงานนะครับผมการเปิดไฟล์นั่นนี่ทรานสเฟอร์ไฟล์ต่างๆนะครับผมขนาดก็ให้มา256กิกเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จอดีๆสักตัวนึงนะครับที่รองรับการใช้งานปากกานะครับผมว่าตัวนี้ก็ครบตอบโจทย์นะครับผมได้อย่างแน่นอนนะครับผมด้วยพอเชื่อมต่อที่ครบนะครับรองรับปากกาด้วยนะครับได้ SSD ด้วยสเปคก็แรงนะครับเล่นเกมอย่างลื่นๆเลยนะครับผมตัวนี้ GTA V ยังเล่นได้เลยนะครับแท็บเล็ต Windows แท้ๆนะครับผมก็สำคัญที่สนใจนะครับหรือสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ